หน้ามีไหมช่วงเนี้ยก็มีสิหรอมีไปก่อนเพราะว่าช่วงคลอดก็น่าจะหายโควิดแล้วเฮ้ต้องถามคุณหนุ่มหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วแล้วก็ได้ใช้ชีวิตเลี้ยงลูกสาวด้วยตัวเองสำหรับคุณหนุ่มกะลาครับที่ตอนนี้ลูกสาวน้องมินเนี่ยนะฮะอายุขวบกว่าๆแล้วกำลังน่ารักน่าชังเลยดูรูปได้นะครับตามภาพนี้ซึ่งคุณพ่อหนุ่มเองก็เผยว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็สนุกมากเช่นเดียวกันได้เห็นพัฒนาการของน้องในแต่ละวันการเลี้ยงดูก็ช่วยกับคุณแม่ก็แบ่งเวลากันส่วนเรื่องคนที่สองยืนยันครับไม่มีก็อยากจะเต็มที่กับคนแรกแล้วคนเดียวไปเลยแล้วก็ด้วยวัยของเราทั้งคู่ก็อาจจะยากด้วยแหละครับตอนนี้1ขวบใกล้จะ2เดือนแล้วครับโหกำลังเดินเลยใช่ไหมครับพี่โอ้โหวิ่งดีกว่าครับวิ่งมาประมาณ2เดือนแล้วครับก็เหนื่อยแต่ว่าก็สนุกเพราะว่าได้เห็นพัฒนาการเขาแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุแบบ1ขวบจะสามารถรับรู้อะไรได้มากขนาดนี้ก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันคือผมคิดว่าเด็ก1ขวบน่าจะแบบยังไม่สามารถสื่อสารอะไรได้เยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วโอเด็กสมัยนี้เก่งก็ช่วยกันก็เหมือนผมจะมีหน้าที่หลักๆคือผมจะมีช่วงเวลาที่ต้องคอบ่ายเป็นต้นไปก็จะออกไปเวทใช่ไหมครับก็จะออกไปยิมผมเองเลยนะครับไปเวทเสร็จช่วงเวลาที่สำคัญที่ผมจะต้องกลับมาดูแลคือช่วงประมาณตั้งแต่5โมงต้นไปจนถึงหัวค่ำเพราะว่าพอเขาทานข้าวเสร็จช่วง5โมงเนี่ยผมจะพาไปเดินเล่นอันนี้คือยืนยันแน่นอนว่าไม่น่าจะมีแล้วครับผมรู้สึกว่าก็อยากเต็มที่กับคนคนเดียวแล้วเผอิญว่าคุณแม่เขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคือคนเดียวพอแล้วคือตอนนี้ผมกับแฟนอายุเท่ากันก็40แล้วใช่ไหมครับแล้วคือถ้าย้อนหลังไปจากนี้สัก 4-5 ปีเนี่ยคืออาจจะมีแต่พอ40แล้วครับคนโตเนี่ยผมแค่คิดภาพเล่นๆว่าลูกอายุ20เนี่ยผมล่อไป60แล้วครับขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ